งงในแฉคู่รักรุ่นเล็กจบไม่สวยพ่อฝ่ายหญิงโทรด่าฝ่ายชายแม่ฝ่ายชายรู้เรื่องกลายเป็นเรื่องบาดหมางสองตระกูลดังเรียกได้ว่าทำเอาบรรดาขาเผือกหูผึ่งเมื่อทางด้านเพจจับโป๊ะดาราได้ออกมาโพสต์คู่รักเลิกกันโดยสาเหตุที่ว่าพ่อฝ่ายหญิงโทรต่อว่าฝ่ายชายและฝ่ายชายไปฟ้องแม่จนเกิดเรื่องทะเลาะใหญ่โตสองตระกูลดังก่อนสืบเจอเรื่องพีกว่าเดิมโดยทางด้านเพจจับโป๊ะดาราได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเลิกแล้วค่ะพ่อหนูด่าเขาทำให้เราเลิกกันแล้วค่ะไว้เลยแรงมากตกใจถึงกรี๊ดและอมยิ้มนิดๆอยู่ในใจแอบเผลอตบมือแบบกลั้นใจไม่ออกเลิกสักทีอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องเลิกค่ะล่าสุดป้าอ้วนข้างบ้านโทรมาแฉเอ้ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เห็นว่ารักกันอะเขาเลิกกันนานแล้วค่ะเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนูนค่ะเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายของเดียนนะคะฝ่ายชายเลยไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะทะเลาะกันแรงมากแต่อันนี้แรงกว่าค่ะเพราะพอยอจับได้ว่าฝ่ายชายแอบทักแชทไปหาหน้ากากผักขมผีและจีบเขามานานกว่า3ปีแล้วค่ะไว้เลยแรงมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิทานอีสปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่รักไวทีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้ากากผักขมผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียนเองก็ลำบากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับโป๊ะดาราซึ่งงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามาเดากันเทียบว่าเอ๊ะเป็นใครนะ